ญญาเจ้าเกิดมาจากไหนจึงขุดผาดบาดใจงามยิ่งกว่านางใดทั่วไปในพื้นโลกกาหรือเจ้าหลบหนีองค์อินไม่ทวินใหญ่ดีหลบลีนี้เทวดาแล้วมาลงเพลินเดินอยู่ในโลกามนุษย์เลยนอนภาวานึกว่านางฟ้าลงมาชมโอ้หวยเธอสวยกว่านางเซซีของเง็กเซียนฮ่องเต้จับว่าเธอจุยหุ่นหมดมอนสเตอร์ในห้องเท่เป็นตะเภาแก้วไกรทองของข้าจระเข้ถ้าเธอเป็นคีย์พ็อปเจซีต้องทิ้งบิยอนเซ่เลมองอยู่นานพี่เลมองเธออยู่นานจนพี่อยากเป็นคุณไปจบไอจีเหมือนเล่นอีเหนาเธอหน้าสวยมันเป็นนางฟ้านางพิมานเลยอยากเสนอนามสกุลเธอเป็นวงคำเหล่าเอาทำไมถึงอามนักหนานางฟ้ายังไม่กล้าผมสร้างบุญอันใดถึงได้เกิดมานาคมเพียงแม้แต่ปลายเส้นผมถ้าได้ชมคงนับว่าบุญเนี่ยน้อยตั้งใจทำกับมือเลยนะคะท่านปู่ดื่มเยอะๆนะคะจะได้ชื่นใจขอบใจมากแล้วลูกหญิงน้อยพี่หญิงน้อยครับแล้วของจูเนียร์ครับอยากกินก็ต้องเองสิกินสิคะท่านปู่นะครับขอต้มจืดสักหน่อยสิครับขอบคุณค่ะครับคุณอันครับผัดเป็ดหมูป่าครับกินเพื่อนหมูป่าธรรมดานะหมูป่าตายในท้องงูเขียวหางแหบอันไม่ทานเผ็ดอะค่ะถ้าเกิดว่าคุณนายไม่ทานเผ็ดตักให้ผมก็ได้ครับโอ้โหหมูของพี่แท้ๆโอ้ยตายตายตายนี่สารภาพกันมาซะดีๆนะว่าใครพาน้องไปร้องไห้ในห้องน้ำแล้วไม่ยกฝาชักโครกขึ้นอุ้ยไม่ใช่น้อยนะหญิงแม่ผู้หญิงคงทำไม่ได้หรอกจ้ะแหมกระเซ็นเซ็นสั้นเหลืองอ้อยเต็มฝาชักโครกขนาดนั้นน่ะทำได้ก็แต่ผู้ชายเท่านั้นแหละเหลืองแบบนี้ใช่เลยไหมคะใช่สีนี้แหละล่ะพ่อขอเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าได้ไหมลูกเออท่านปู่จะคิดมากทำไมคะมันก็เหมือนกันแค่สีเท่านั้นเองค่ะแกจะกินหรือเปล่าล่ะแกยกให้จะหวานไม่กินหรอกค่ะจะหวานชอบกินจินตนาการเฉยๆวาดแต่ไอ้ที่เปิดขอบชักโครกอะครับคุณหญิงแม่มันมีมดขึ้นป่ะครับก็ไม่มีนะทำไมอะจูเนียร์ถ้าไม่มีมดขึ้นแสดงว่าไม่ใช่พี่ชายเล็กครับเพราะช่วงนี้พี่ชายเล็กออกจะวาดซันนะครับนี่ไม่ใช่ชายเล็กตั้งแต่แน่เลยจูเนียร์โอ้ไม่ใช่จูเนียร์แน่ๆครับเพราะจูเนียร์ไม่ยืนยิงกระต่ายครับน้ำหนักเยอะยืนยิงกระต่ายเดี๋ยวเส้นเลือดขอบขึ้นขาครับถ้าไม่ใช่ท่านพ่อไม่ใช่ชายเล็กไม่ใช่จูเนียร์ก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากว่าเหมือนหวยจะล็อกมาลงที่ผมเลยเนี่ยจะใช่หรือเปล่าเออเอางี้แล้วกันช่วงนี้ผมงานยุ่งๆอาจจะหลงลืมบ้างผมเองผมลืมยกฝาชักโครกโอเคชินเดี๋ยวแต่เท่าที่แม่จำได้แม่สอนชายใหญ่มาตั้งแต่เล็กๆแล้วนะว่าจะเข้าห้องน้ำให้ยกฝาชักโครกทุกครั้งนะทำไมถึงไม่จำล่ะไม้อ่อนมันดัดง่ายไม้แก่ดัดยากพอเลยเนี่ยไปชายเล็กป้าหมอตายเพราะปากเอาเป็นว่าต่อไปนี้ห้ามชายใหญ่ใช้ข้างล่างให้ใช้แต่ห้องน้ำชั้นบนโอ้ยแม่ผมจะเดินขึ้นเดินลงนี่เข่าผมก็เสียหมดสิครับไม่รู้ล่ะข้างล่างแม่ให้จะใช้เฉพาะแม่กับหญิงน้อยเท่านั้นเองของผู้หญิงในเมื่อเตือนแล้วไม่ฟังก็ต้องบังคับกันแบบนี้แหละแล้วแต่หนังหมูหนังฟัน Happy birthdayHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. นี่ซองร้องเพลงวันเกิดให้ใครเหรอคะ
รู้ดูลึกดูเรื่องเลยครับไม่รู้อ่ะมันงงเงางงเงาอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนะครับพรุ่งนี้เป็นวันเกิดท่านปู่ผมกับจูเนียร์กำลังซ้อมที่จะร้องเพลงวันเกิดให้กับท่านปู่ครับอ๋อวันเกิดท่านปู่ใช่ครับคือเราสองคนวางแผนกันจะร้องเพลงเซอร์ไพรส์ท่านปู่ครับพี่อันสนใจมาร้องด้วยกันไหมครับเดี๋ยวซ้อมด้วยกันเลยครับโอ้ยจะดีเหรอคะดีสิครับสักท่อนหนึ่งให้ไม่เกี่ยวกับวงคำเหล่าครับ วงเราเองครับ ชั่ววงคำเหล่าครับสักหน่อยนะครับนะลองดูนะครับก็ได้ค่ะHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh yeah. ได้เลยเนี่ยไม่ต้องห่วงฉันเลยครับได้เลยครับเนี่ยเสียงดีเหมือนกันนะครับคุณแอนหรอคะสัญชาตญาณมาบอกว่าใช่เลยนะครับบอกว่าอะไรคะลงตัวไปทุกอย่างมันจังงังสั่นไปทั้งตัวเพลงใหม่เลยโอ้โหใหม่มากขนาดนั้นเลยหรอคะใช่ครับเพราะว่ายังไงผมก็จะต้องเก็บคุณอันไว้เก็บอันไว้จะรักสุดใจนี่มันสุดๆไปเลยนะใช่สุดๆไปเลยเวลาไปสุดๆไปเลยแค่มันไปเลยจะเอาอยู่สุดๆไปเลยเธอไม่จะได้รู้อยู่แค่ไหนก็ทุกคนใจจุดใจเลยไว้สุดๆโอ้ยชอบมากเลยค่ะนี่ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยพี่ชายเล็กกำลังร้องเพลงให้พี่อันฟังอะค่ะตายละอย่างงี้พี่ชายเล็กร้องเพลงให้หญิงนุชฟังบ้างสิคะจะดีแหละครับดีสิคะเขาบอกว่าเสียงเพลงเนี่ยนะคะบ่งบอกถึงความรู้สึกค่ะพี่ชายเล็กรู้สึกยังไงกับหญิงนุชก็ร้องออกมาเลยค่ะเต็มที่เลยค่ะก็ถ้าที่นึกได้ตอนนี้ก็เพลงเดียวครับค่ะร้องเลยค่ะร้องเลยฝนเอ้ยฝนตกทางคบได้ใจร้องเพลงเลยไปเพราะมันชอบแดนใส่ฝนใช่ไหมคะถูกต้องครับโอ้นี่พี่ชาเล็กกำลังจะบอกว่าหญิงนุชเหมือนหยาดฝนที่โปรยลงมาให้คางคกดีใจใช่ไหมคะก็หญิงนุชก็เลือกเอาละกันครับระหว่างคางคกกับสายฝนนะครับเป็นสายฝนนี่แหละค่ะเหมือนที่สุดร้องต่อค่ะเอาเร็วกว่านี้ค่ะชอบเพลงนี้มากชอบไหมครับชอบคุณหญิงนุ่นมากนะว่าเรานี่ไม่มีมารยาทโอ้ยพี่ชายสามไม่รู้เรื่องอะไรเลยการดื่มกาแฟของหญิงนวดเนี้ยเขาเรียกว่าสลับกาแฟอะไรสลับสลัมอะไรกาแฟคืออะไรไม่เข้าใจการสลับกาแฟหมายถึงว่าให้กาแฟเป็นฝอยกระจายทั่วปากเข้าใจไหมคะแล้วเราจะได้ลิ้มรสกาแฟที่ดีที่สุดค่ะเหรอหญิงนุชนี่พี่เพิ่งรู้เนี่ยจริงสิคะพี่หญิงน้อยไม่เชื่อลองดูค่ะและพี่หญิงน้อยจะรู้สึกว่ากาแฟนั้นเยี่ยมแล้วก็ดีที่สุดเลยค่ะรสชาติดีค่ะพร้อมกันนะคะ1 2 3อุ๊ยรสชาติดีจริงๆด้วยหญิงนุชค่ะดีเลยผมอยากจะอ้วนทั้งนั้นนะคะจะหวานว่ามันขึ้นอยู่กับหน้าตาคนดื่มด้วยค่ะโอ้ยังงั้นเลยเหรอค่ะถ้าคนดื่มหน้าตาดีก็จูจีนิยมค่ะถ้าคนดื่มหน้าตาแย่
ขาเรียกว่ามารยาทชามตาหวานพูดดีๆไอ้ตาหวานเดี๋ยวไปตบตากลับไปเนี่ยตบตาเลยไปแล้วค่ะพี่ชายสั่งคะช่วยหญิงน้อยคิดหน่อยดิพรุ่งนี้เป็นวันเกิดท่านปู่หญิงน้อยจะหาของขวัญอะไรที่ไปเซอร์ไพรส์ท่านปู่ดีอ่ะพี่สั่งไม่ต้องคิดเลยแต่อยากจะบอกหญิงน้อยว่าแค่หญิงน้อยทำตัวสงบเสงี่ยมเรียบร้อยก็จะทำให้ท่านปู่เนี่ยเซอร์ไพรส์สุดๆแล้วใช่ค่ะพี่หญิงน้อยไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยนะคะพี่หญิงน้อยเลิศแล้วหญิงนุชล่ะจ๊ะได้เตรียมของขวัญอะไรไปเซอร์ไพรส์ท่านปู่หรือยังอ่ะนุชก็กะว่าจะซื้อโสมชั้นดีอะค่ะไว้บำรุงกำลังท่านปู่อะค่ะพี่ว่านะหญิงนุชน่ะไม่ต้องไปหาให้ลำบากหรอกแค่วันเกิดท่านปู่หญิงนุชถอดหัวแล้วเดินเข้าไปอวยพรนะท่านปู่ก็เซอร์ไพรส์สุดๆเลยอย่างจำพี่ว่าว่องไวไฟของหญิงนุชเนี่ยจะไปติดกับกอภัยที่บ้านของหญิงน้อยก่อนแล้วไม่ว่าคุณหญิงน้อยกับท่านจางกำลังว่าคุณหญิงนุชไปกระเสืออยู่นะคะรู้แล้วไม่ต้องยันวิ่งวิ่งวิ่งยิงออกเล่นเออรู้แล้วยอมสลบอีกทีนึง one two three คุณชายครับประธานโทษครับมามีอะไรนายศิลป์คือผมจะขออนุญาตคุณชายลาป่วยสัก7วันครับคุณชายอ้าวนายศิลป์เป็นไรอ่ะผมจะไปผ่าไส้ติ่งครับคุณชายผ่าไส้ติ่งนะโอ้นั่งก่อนนั่งก่อนนายศิลป์นั่งก่อนนั่งก่อนครับผมขอบคุณครับคุณชายปวดไหมไม่ครับไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยครับเอ้าแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นไส้ติ่งตอนนี้ยังไม่รู้หรอกครับแต่ว่าผมจะกันไว้เผื่อมันเป็นขึ้นมานะครับคือจะตัดไฟกับต้นลมนะครับคุณชายแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นไส้ติ่งยังไม่รู้ครับแต่ว่ามันมีสิทธิ์เป็นได้ทุกคนนะครับคุณชายแล้วปวดปวดป่ะไม่ไม่ปวดไม่เจ็บอะไรเลยครับคุณชายเอาไม่ปวดแล้วจะไปผ่าไส้ติ่งทำไมก็กันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆครับเผื่อมันอักเสบขึ้นมาไปหาหมอไม่ทันเนี่ยตายได้นะครับคุณชายก็เลยแต่ไม่ปวดไม่ปวดครับก็เลยจะไปผ่าไส้ติ่งเอาออกก่อนเลยครับผมแล้วไปตรวจหรือยังไปแล้วครับเจอไหมไม่เจอครับไม่เจอไส้ติ่งไม่เจอหมอครับแล้วก็พอไม่เจอหมอก็ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งครับไม่เจอเหมือนกันไม่เจอไส้ติ่งไม่เจอโรงพยาบาลครับรถล้มทางมาโรงพยาบาลไม่เจอครับตกลงคุณชายอนุมัติให้ผมลาสัก7วันนะครับถ้าไส้ติ่งแตกนี่คือตายนะครับคุณชายให้ผมลานะครับตกลงคุณชายอนุมัติให้ผมลาสัก7วันนะครับตกลงอนุมัตินะครับคุณชายเออไปไหนก็ไปลายาวไปเลยแต่นี่ก็ยุ่งยากเนี่ยชูมา5บวก4อ่ะครับรวมเป็น75 4 5 + 4ก็ได้9สิลูกใช่เพราะ5บวกเข้าไป6 7นี่ชายใหญ่อยู่หรือเปล่าเนี่ยอะไรเป็นเสียงดังเอะอะโวยวายมีเรื่องอะไรหรือจริงน้อยก็พี่ชายใหญ่สิคะท่านปู่ครั้งก่อนเข้าห้องน้ำไม่ยอมยกฝาชักโครกขึ้นน่ะแล้วดูสิเนี่ยมาครั้งเนี้ยเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็ไม่ยอมยกฝาชักโครกลงอ่ะแล้วทำไมพี่น้อยไม่ยกลงเองอ่ะครับมันก็ไม่ได้หนักอะไรนะครับก็มันไม่ได้มองอ่ะสิที่เผลอนั่งลงไปดูดิจุ่มก้อนลงไปในชักโครกนี่ยังดีนะพี่ดีตัวขึ้นมาทันน่ะไม่งั้นติดอยู่ในนั้นน่ะโอ้ยเอะอะวายวายอะไรกันฮะหญิงน้อยก็พี่ชายใหญ่สิหญิงแม่เข้าห้องน้ำอ่ะยกฝาชักโครกขึ้นแล้วก็ไม่ยอมเอาลงโอ้ยตายละแม่เนี่ยไม่ไหวจะเคลียร์กับชายใหญ่แล้วนะหญิงแม่จะทำยังไงกับชายใหญ่แล้วฮะแล้วนี่ถ้าตัวดีมันอยู่ไหนล่ะพ่อก็ยังไม่เคยเห็นหัวเขาเลยวันนี้หญิงจะไม่มาปากเปียกปากแฉกับชายใหญ่อีกต่อไปแล้วนะคะพอกันทีหญิงแม่จะทำยังไงพี่ชายใหญ่เหรอฮะก็ต้องให้มีคนมาตัดสินอะเป่าบุญจิ้นใช่ไหมครับเปิดสารไข่ฟงโดนเครื่องอาหารหัวสุนัขหรอกไว้
เหรอฮะนายศิลป์ครับผมมาไปได้แล้วไปไหนครับคุณชายไปงานแต่งลูกคณะรัฐมนตรีนี่ไปเดี๋ยวนี้เลยแล้วครับไปเดี๋ยวนี้เลยป่ะอุ้ยไปขึ้นรถเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครับชุดอะไรเนี่ยก็ชุดซาฟารีที่คุณชายสั่งให้ผมใส่ไงครับชุดเนี่ยนะใช่ครับคุณชายเคยดูไหมสารคดีฝรั่งน่ะดิสคัฟเวอรี่น่ะดิสคัฟเวอรี่เนี่ยเขาก็ใส่แต่งแบบนี้แหละครับสารคดีฝรั่งอ๋อเหรอแต่ว่าผมหาปืนยาวไม่ได้นะครับผมก็เลยได้หนังสติ๊กมาแทนนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับผมฉันไม่ได้หมายถึงชุดซาฟารีแบบนี้หมายถึงชุดสีเทาเสื้อแขนสั้นที่คนขับรถเขาชอบใส่กันน่ะเป็นยังไงครับเป็นเสื้อสีเทาสีดำสีอะไรก็ได้เป็นแขนสั้นขนาดชุดซาฟารีก็ยังว่าอย่างนี้แต่ว่าในสารคดีฝรั่งก็อย่างนี้นะครับซาฟารีแบบนี้งั้นไปล่าสัตว์หลังบ้านเลยสัตว์หลังบ้านหมดแล้วครับทำไมอ่ะก็หญิงน้อยกับหญิงนุชน่ะจับกินหมดแล้วครับไปล่าที่อื่นแล้วครับเดี๋ยวครับผู้ชายแล้วค่าชุดนะครับค่าชุดอะไรนี่เนี่ยใครจะจ่ายครับไปจ่ายเองไปจ่ายเองเลยสองชุดเลยนะครับคุณชายไปจ่ายเองให้ผมจ่ายเองเดี๋ยวครับคุณชายเดี๋ยวแล้วค่าชุดล่ะครับคุณชายใครจะจ่ายคุณชายครับค่าชุดใครจะจ่ายให้ผมขาดคุณเองแล้วคุณมีเรื่องอะไรครับคุณทนายคุณชายใหญ่มีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะคำพูดของคุณชายใหญ่อาจจะเป็นคำให้การในชั้นสั่งก็เลยนะครับตอนนี้ให้ผมซ้อมบทจะพาผมไปเล่นหนังเลยครับคุณทนายเล่นหนังอะไรครับนี่รู้ไหมครับว่าพี่ชายใหญ่กำลังจะโดนฟ้องครับโดนฟ้องครับเรื่องอะไรผมขออนุญาตอ่านคำฟ้องเลยนะครับคำฟ้องคดีและข้อไต่สวนฉุกเฉินคดีหมายเลขดำที่123/2553เรื่องการกระทำที่ขัดต่อสุขอนามัยภายในบ้างระหว่างคุณหญิงฮาวิราผู้ฟ้องคดีกับคุณชายเพชรชลาวุฒผู้ถูกฟ้องคดีนี่มันเรื่องอะไรกันหญิงแม่ฟังคุณทนายเขาพูดให้จบก่อนเถอะถั่วต้มบอกตั้งหลายหัวแล้วว่าไม่กินไงถูกต้องครับท่านผู้ถูกต้องครับถูกต้องครับคุณชายได้เข้าใจถั่วต้มแล้วครับครับต่อเลยนะครับก็ดีด้วยผู้ถูกฟ้องเป็นถึงมหาเศรษฐีมีหน้ามีตามีเท้ามีเลียบในสังคมแต่กลับทำตัวสกปรกโสโครกหน้าไอไร้การศึกษาไม่ต่างอะไรกันหน้าตาหน้าเกลียดดั้งหักอัปลักษณ์เปียกประดุกดังกองอุจจาระแม่ถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็ผมว่าเอาเท้ามาละเลงหน้าผมดีกว่าคุณเป็นคนพูดเองนะครับเฮ้ยผมพูดประชดมันเป็นภาษาทางกฎหมายครับคุณชายใหญ่นี่จบกฎหมายจากที่ไหนคะเนี่ยมหาวิทยาลัยออกโอ้จบออกฟอร์ดเลยเหรอครับออกเหล็กออกหลังคาออกอะไรกันอะไรใครจ้างออกอะไรหมดอ่ะโอ้นี่คุณกันอะไรคะแหมชงให้นิดเดียวไก่ไม่ยั้งเลยนะคะนั่งมาทีแกไปอั้นมาจากไหนอั้นมาตั้งแต่3โมงเช้าแล้วเอามาขังเป็นปลาช่องเลยนี่ถ้าไม่เอาเขียงทับกูโดกออกแล้วนะเนี่ยเอาละทนายต่อเลยนะครับต่อเลยทั้งนี้ทางผู้ฟ้องได้กล่าวสั่งสองผู้ถูกฟ้องไปหลายครั้งตั้งแต่เด็กจนโตแต่ผู้ถูกฟ้องก็ไม่หลับจำสมองพวงมีแต่ขี้เลื่อยมีนักเกิดมาเปลี่ยนความถ้าพูดอย่างนี้นะผมต้องไปต่อยหน้าบ้านเลยผมดีกว่าไหมใจเย็นก่อนนะครับพี่ใหญ่มันเป็นภาษาทางกฎหมายนะครับก่อนครับต่อเลยนะครับการกระทำของผู้ถูกฟ้องถือเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขลักษณะสมาชิกของตระกูลวงคำเหลาเป็นอย่างยิ่งผู้ฟ้องคดีจึงขอสั่งได้โปรดมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องกระทำการกระชับพื้นที่กระชับพื้นที่ไงก็กระชับพื้นที่ไงกระชับพื้นที่ในการปัสสาวะฟังไม่ได้กลับอย่าเพิ่งกลับมากระเดียบโอ้ใช้ศัพท์ทันสมัยด้วยนะครับเพียงทนายมันก็ต้องอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองนะครับสรุปเลยดีกว่าว่ายังไงสรุปว่าผู้ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องใช้ห้องน้ำได้แต่เฉพาะบงบ้างเท่านั้นครับตายแล้วนี่เรื่องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยเนี่ยให้ผมขึ้นไปปัสสาวะด้านบนถั่วต้อมนี่บังคับใช้เฉพาะพี่ชายใหญ่คนเดียวใช่ไหมครับถั่วต้อมครับยังไม่เอาอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่
ดีไปใช้ข้างบนนะครับตรงนี้ท่าทางรักกันดีนะดูอย่าพึ่งทิ้งมันยังไม่หมดโอ้ดูวันนี้พี่หญิงน้อยอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะอารมณ์ดีสิคะเพราะว่าตอนนี้นะพี่ชายใหญ่อะหมดสิทธิ์ที่จะใช้ห้องน้ำร่วมกับพี่แล้วล่ะหญิงท่านสังนี่ขอแสดงความยินดีด้วยนะว่าแต่ว่าหมดค่าทนายไปประมาณสักเท่าไหร่ล่ะยังไม่รู้เลยค่ะท่านสังแต่เห็นว่าน่าจะราวๆล้านสองล้านมั้งว้าวตั้งล้านสองล้านใช่ค่ะทนายเด่นเนี่ยเขาเป็นทนายมือดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะคะเป็นทนายมือดีแต่ปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกค่ะโอ้โหหาทนายสองร้านว่าความคดีฉี่รถฝาชักโครกนี่มีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะคะเนี่ยต้องโง่ด้วยค่ะว่าไงนะตาหวานอ๋อจ้าหวานแม่ปามว่าคุณหญิงน้อยต้องโกมากๆเลยค่ะจึงจำได้พูดถึงเรื่องงานวันเกิดของท่านปู่ในคืนเนี่ยหญิงน้อยเตรียมของขวัญให้ท่านปู่แล้วหรือยังเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วค่ะท่านสังว่าแต่ว่าท่านสังอะเตรียมมาหรือยัง ไม่ต้องห่วงท่านสังกับหญิงนุชนี่เตรียมไว้ให้ท่านปู่เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะอันนั้นโสมพันปีค่ะโอ้โหแพงมากไหมเนี่ยไม่อยากจะคุยนี่ถ้าเกิดว่าไปซื้อตลาดอตกขีดละ80บาทแต่ถ้าซื้อตลาดไทยจะถูกลงกว่านี้หน่อยนึงขีดละ10บาทแต่ให้เขารู้นะว่าเป็นป้ากับชีอะสองค่ะคือว่าเราสั่งตรงมาจากประเทศโคเรียท่านสั่งคะถ้าจาหวานมองไม่ผิดนี่มาลากผักชีชัดๆเลยนะคะตาเล่ไม่พอแล้วยังตาต่ำด้วยเจ้าน่ะสองพันปีอ่ะไหนพี่ดูสิมันคล้ายๆลากผักชีจริงๆด้วยเนาะสมกับสมสิบอกว่าสมก็สมสิคะคือเขายังเป็นสมต้นเล็กๆอยู่มันตัดเอามาแต่ปลายที่มันดีที่สุดในของต้นมันต้นมันพันปีเราตัดเอามันนิดเดียวดูที่ว่าจับพันปีหยอกมาขนาดนี้มันคือสุดยอดแค่ไหนนุชเนี่ยกับพี่ชายสังนี่น่ารักจังเลยนะผมชอบค่ะอ้าวทนายเด่นทำไมยังไม่กลับอีกล่ะอยู่ทำไมคุณหญิงมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะคำพูดคุณหญิงจะเป็นคำให้การในช่างสั่งนะครับอะไรทนายเด่นเมายาดองมาเปล่าเนี่ยพูดอะไรถึงเรื่องสีสัวเดี๋ยวดองข้อหาหมิ่นประมาทนะครับเอาละทนายอ่านคำฟ้องต่อเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับผมขออนุญาตอ่านเลยนะครับคำฟ้องคดีและข้อไต่สวงฉุกเฉินคดีหมายเลขดำ5678ทับ2553เรื่องอัปลักษณ์นี้ได้แต่ใดมาระหว่างคุณชายเพชรชลาวุฒและคุณชายจูเนียร์ผู้ฟ้องคดีกับคุณหญิงภาวิลาผู้ถูกฟ้องคดีอะไรกันเนี่ยชายใหญ่ถ้ามาฟ้องแม่ด้วยเรื่องแค่นี้เหรออ่าพี่หญิงแม่ยังฟ้องผมเรื่องไม่ยกชักโครกต้องฟ้องผมได้เลยต่อเลยนะครับดีด้วยผู้ถูกฟ้องเป็นมังดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ฟ้องแต่กลับทำให้ผู้ฟ้องเกิดมาหน้าตาอัปลักษณ์หน้าเกียจหน้ากลัวคงหนึ่งก็ดั้งหักหน้าก็คอสั่งลักษณะโง่เฮงเป็นคงอับประมงคงต่อผู้พบเห็นพอละมั้งพอก็ไล่ส่งอีกคงหนึ่งเป็นคงอ้วงชีตะไคร่ขึ้นเต็มคังทุกการที่แต่งสติปัญญาไม่สมประกอบชีวิตเอาลีไม่ไล่ทำให้วงตะกงเสื่อมเสียเป็นอับประมงคงทำธุรกิจอะไรก็เจ๊งครอบครัวอยู่กลางไม่เป็นสุขจะพบแต่ความแหยานะเดี๋ยวทนายนี่เป็นคำฟ้องหรือเป็นองค์การสาปแช่งตระกูลฉันวะเนี่ยมันเป็นภาษากฎหมายเอาไว้พังรณาให้สังทั้งแห่งใจนะครับท่านครับช่วยสรุปให้มันสั้นกว่านี้หน่อยได้ไหมใช่ครับถ้าไม่สรุปนี้ตก
บ้องสรุปสั้นๆก็คือคุณชายใหญ่กับคุณจูเนียฟ้องคุณหญิงในข้อหาทำให้เกิดมาหน้าตาอัปลักษณ์ไม่สมประกอบครับนี่ทนายเด่นแล้วคดีที่หญิงแม่เขาฟ้องพี่ชายใหญ่อ่ะใครจะมาเป็นทนายแทนก็ผมเองไงผมเองแล้วคดีของจูเนียครับก็ผมไงผมรวยผมเองแล้วคดีฉันล่ะก็ผมนี่เองอ้าวแล้วผมอ่ะนี่ฉันเป็นคนจ้างก่อนนะคุณทนายโอ้ยอย่าตลกกันนักเลยครับตรงนี้ผมเวียงหัวไปหมดแล้วครับอันว่าจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะนั่นน่ะสิครับอยู่บ้านเดียวกันแท้ๆก็ไม่น่าที่จะต้องมาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันขนาดนี้ก็ชายใหญ่อ่ะแม่สอนตั้งแต่เด็กแล้วเคยจำที่ไหนล่ะมาเข้าห้องน้ำแล้วยกฝาชักโครกขึ้นก่อนก็ไม่ทำใช่สดก็ปวดหัวปวดอับประมงคงไม่น่าเกิดมาเป็นคงเลยก็พ่อหญิงแม่ที่ทำให้ผมต้องเป็นอย่างนี้หน้าอัปลักษณ์สิ้นดีทุเรศแบบนี้ใช่เป็นถึงผู้ดีแต่ทำลูกหลังออกมารู้ไหมเลยนี่นะถ้าบ้างนี้ไม่มีชายเล็กสักคนจะดูไม่เป็นบ้างเลยพอมีชายเล็กนี่แหละที่พอจะเชิดหน้าชูตาถ้าไม่มีชายเล็กบ้างนี้ไม่ต่างอะไรกับสวนสัตว์ดูเสียดอ๋อนี่จะหยุดแล้วนี่จ้างกันยายเมาว่าฟ้องคดีหรือว่ามาหยอกหยากันคะนี่ตาหวานแกนี่โง่จริงๆเลยเชียวเขาพูดภาษากฎหมายไม่ได้หลอกด่าเราโอ้ยยังไม่รู้สึกตัวอีกเงียบไปเลยนะตาหวานชายใหญ่ตกลงจะฟ้องแม่จริงๆเหรอที่แม่ยังฟ้องผมได้เลยเรื่องแค่ฝาชักโครกไม่ได้ยกเนี่ยก็สอนไม่จำนี่นาถ้าโตขึ้นรู้ว่าจะเป็นอย่างนี้นะแม่น่ะเอาขี้เถ้ายัดปากไปตายไปตั้งแต่เด็กๆแล้วตายผมชอบกินขี้เถ้าด้วยชายใหญ่ทำไมทำตัวแบบนี้นะผิดก็ต้องยอมรับผิดแม่ผิดชายใหญ่นั่นแหละผิดแม่นั่นแหละผิดเหลืองหอยเต็มไปหมดเลยทั้งห้องน้ำน่ะมันน่าเกลียดไหมล่ะแม่จะพูดดีกว่าแม่เงียบดีกว่าแม่จะพูดพอที่พอท่านปู่อะไรดีไว้เราเนี่ยดูสิทางท่านปู่เป็นอย่างนี้จนได้เห็นไหมแม่แม่คนเดียวใช่ใหญ่ใช่ใหญ่ใช่แล้วเฮ้ยมาแล้วคุณปู่สิท่านพ่อคะท่านพ่อคะยังอะไรมากท่านพ่ออุตส่าห์จัดงานวันเกิดเจอไปท่านปู่ดูสิท่านปู่ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยมันใจเอี้ยงไหมฮะใครจะไปรู้ล่ะว่าเรื่องมันจะบานไปถึงขนาดนี้ใช่ฉันก็คิดไม่ถึงมันจะเป็นขนาดนี้คิดไม่ถึงเหรอไม่มีมันจะหมองจะหมองว่าไว้จำอะไรไว้จำจะบูโจมือเหรอบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วจำอะไรให้คิดมั่งเรียนมาก็สูงจะไม่มีความคิดเลยอ่ะพอละมั่งตาหวานได้ทีแล้วเอาใหญ่นะโอ้มาแล้วครับมาแล้วเหรอคะท่านพ่อเชเลสหมอว่าไงมั่งอ่ะก็เรียบร้อยแล้วครับไม่เป็นไรแล้วครับหายดีแล้วอยู่บ้านเดียวกันน่าจะรักใคร่กันอีไอเออะไรก็ทะเลาะกันทำตัวเหมือนคงไม่มีการศึกษาเป็นผู้ดีเท่ๆแต่ไม่มีสมบัติผู้ดีเอาซะเลยเฮ้ยทนายนี่แกเนี่ยจะทำให้ฉันกับลูกๆเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยเพราะปากแกเนี่ยมันเป็นคำของกฎหมายแหมคำของกฎหมายบ้านป้าแกดิออกจากบ้านผมไปเลยไปเลยไล่ออกก็ไล่แต่พวกลือต้องจ่ายค่าทนายให้ว่ามาก่อนค่าทนายอะไรกันก็จ่ายเงินเดือนอยู่ทุกเดือนแล้วนี่แต่นี่มันเป็นคดีพิเศษมันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงข้อนั้นเอาแล้วนี่ตกลงว่าค่าทนายเท่าไหร่การเองทั้งนั้นกูก็ไม่ได้คิดอะไรทำหลักคุ้งในอ่ะเอาแค่ห้าล้านก็พอสองทุ่งชัยอ่ะเอาแค่สี่ล้านเก้าเนี่ยลดให้เสียงหนึ่งเลยเอาไปเยอะๆตังเต็มเอาไปโปบ้างกับโปลบโอ้โหสองคดีตั้งเกือบสิบล้านมีเงินอย่างเดียวเนี่ยใช้ไม่ได้นะคะต้องโง่ด้วยใช่ไหมครับพี่อันครับขอโทษนะคะหอมเลยท่านปู่
โอ้โหแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับท่านปู่ครับสุขสันต์วันเกิดนะคะท่านพ่อขอให้ท่านปู่สุขภาพแข็งแรงนะคะจ้าขอให้ปู่เนี่ยอยู่เป็นร่มมะม่วงร่มทุเรียนแบบของพวกเราต่างๆครับพี่ชายเล็กครับเขามีแต่ร่มโพร่มใสร่มโพร่มใสมันไม่มีผลร่มทุเรียนร่มมะม่วงมีผลใช่ขอให้หนูอันกับชายเล็กอยู่กันจนแก่จนเฒ่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะลูกท่านปู่ครับท่านปู่ครับผิดคู่นะครับผิดคู่ครับผิดงานด้วยพร้อมนะผมครับเอานะคืออย่างนี้นะวันนี้ก็เนื่องจะเป็นวันเกิดของปู่ครับของพ่อก็อยากจะขออะไรสักเรื่องได้ไหมลูกเรื่องอะไรครับท่านปู่เนื่องจากว่าพ่อเนี่ยไม่อยากให้ตระกูลของเราเนี่ยมีปากมีเสียงทะเลาะเบาแหวงกันไปเรื่อยๆนะแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของพ่อท่านปู่กำลังจะพูดถึงผมกับหญิงแม่ใช่ไหมครับก็สองแม่ลูกเนี่ยอย่าทะเลาะกันทั้งวันได้ไหมลูกคงเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเล็กน้อยครับไม่เป็นไรครับหญิงแม่ผมขอโทษหญิงแม่แล้วกันนะครับจริงๆแล้วแม่ก็ผิดเองแหละลูกแม่น่ะไม่น่าจะไปสนใจกับเรื่องสกปรกซกมกเล็กๆน้อยๆของลูกเลยเนาะมันจะดีอยู่แล้วเชียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้เจริญทุกๆท่านนี่นี่คู่นี้ครับท่านปู่ครับอันนี้คู่นี้ครับนี่เหรอท่านปู่ครับเฮอร์ปี้เบิร์ดแดปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับท่านแม่โตขึ้นหล่อแล้วเนี่ยท่านปู่ตาผมตาสั่นพระคู่มันค่ะค่ะเบิร์ดเดย์นะคะท่านปู่สมกันดีจังนะทุกคนคะเค้กมาแล้วค่ะน่าทานมากเลยค่ะโอ้โหหญิงน้อยหญิงน้อยของสังนี่สวยจังเลยก็ได้กันจริงๆแล้วมีแต่เค้กแล้วเทียนล่ะเทียนเทียนน่ะหญิงน้อยให้ในสินไปซื้อแล้วให้หญิงแม่ไม่สังเกตกันเลยหรืออย่างไรว่าผมเธออะไรมานี่อะไรมันเป็นโสมหิมะพันปีเอามาเป็นของขวัญให้ท่านปู่ท่านปู่ครับผมรอมาแล้วนี่ดื่มไปเนี่ยทั้งคืนอะไรทั้งคืนนี่ไม่หลับไม่นอนเลยเหรอทั้งคืนผมมอบให้เลยละกันท่านปู่ขอบใจนะท่านสังคุณเหนือเก็บลูกผ้าใช่ไหมเดี๋ยวเล่นเอ้าในศิลป์ศิลป์เลยครับเทียนเทียนได้ยังเทียนน่ะครับผมมาแล้วครับเอาม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 าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่กูชายไม่รู้จักจริงๆแล้วครับอันนี้เขาอยากเทียนนะครับฉันรู้แล้วว่าเทียนฉันสั่งให้เอาเทียนที่มาปักเค้กนี่มันเทียนข้าวพรรษาเอามาหาพระแสงอะไรก็ไม่ชัดเจนอยู่แล้วคุณชายเขาไม่บอกว่าเทียนเค้กเอาไปเก็บเลยไปซื้อมากินเล่นหนึ่งครับนี่ผมซื้อมาครบกับอายุของท่านปู่เลยนะครับอย่าบอกนะว่าซื้อมา69เล่มเลยน่ะถูกต้องครับคุณผู้หญิงครับ69เล่มทำไมกองไว้ไหนหมดวะตอนนี้อยู่หน้าบ้านครับเอาไปที่วัดเลยเอาคนไปที่วัดเลยไม่เอามานี่แล้วครับคุณผู้หญิงกว่าจะเป่าขอบอก79เล่มจะหวัดไว้เลิกงานมาเกิดแล้วเตรียมจัดงานศพรอท่านปู่เลยดีไหมครับเออดีอย่าลืมเอาลิเกมาเล่นที่หน้าศาลาให้ด้วยนะตลกเล่นไม่ดีไหมคะดีเอาตลกชวนชื่นนะเนี่ยปู่ยังไม่ตายชวนชื่นมาดีกว่าชอบเล่นแต่ชุดตกลงเอาไปครับเทียนนี่ครับไม่เอาเอาไปเก็บเลยไปเอาไปเลยเทียนเข้าวัดสุนทรเลยนะครับบ้าจริงจริงหลังจากให้ชัดเจนนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ชายเล็กเล่นดนตรีแล้วพวกเราก็มาร้องเพลง Happy Birthday อวยพรท่านปู่กันได้เลยครับท่านพ่อจูเนียร์มาทิต้ามาท่านแม่นี่ความคิดอุดมสมบูรณ์ครับผมแต่แม่ครับผมพวกเราร้องกันนะผมได้ไปซ้อมกับคุณอันมาแล้วครับซ้อมร้องเพลงซ้อมกับคุณอันมาแล้วอ่ะใช่ซ้อมมาสองคนซ้อมสองคนด้วยซ้อมเลยเพลงนี้หรือเปล่าครับให้โคกดีไม่ใช่ครับไม่ใช่เพลง Happy Birthday ผมฟังคุณอันร้องมาแล้วครับ
แต่อันซ้อมมาแค่ท่อนเดียวเองนะคะผมฟังท่อนเดียวผมก็รู้ว่าคุณอันต้องร้องได้แน่ๆ อยากฟังแล้วค่ะซ้อมทีละท่อนทีละท่อนนะครับใครจะซ้อมทีละสองสามท่อนนะครับครับดีเหมือนกันนะครับคุณอันโชว์สักหน่อยครับอยากฟังคุณอันร้องไหมครับมากอยากร้องก็ร้องเลยสิครับผมพร้อมนะครับคุณอันลองดูเลยครับ Happy birthday to you Happy birthday to youHappy birthday to you เพี้ยนหน่อยค่ะเพี้ยนตรงไหนครับก็เพี้ยนตรงนู่นซ้อมแล้วเหรอที่หลังต้องเทียบคีย์ก่อนสินั่นน่ะสิครับตอนซ้อมกันต้องเทียบคีย์อะไรคีย์นักดนตรีนี่นะครับคีย์นักดนตรีครับนี่ไม่ซ้อมคีย์นักดนตรีHappy birthday to you. Happy birthday to you. ก็ไม่เห็นจะเพี้ยนเลยเพี้ยนตรงไหนอ่ะ Happy birthday to you. เพี้ยนตรงเลยแหละครับคุณชายเล็กคุณชายเล็กแอบฟังอันเหรอคะอย่าเรียกว่าแอบเลยครับเรียกว่าบังเอิญเดินมาได้ยินดีกว่าครับก็อันบอกแล้วนะคะว่าอันร้องเพลงไม่ได้อ่ะคือว่าจริงๆแล้วคนเราก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดมาร้องเพลงได้หมดนะครับของนี้มันต้องฝึกฝนเอาครับแต่อย่างอันฝึกยังไงคงไม่ได้แล้วมั้งคะได้สิครับเดี๋ยวพึ่งทอเดี๋ยวผมเทรนให้เองลองดูก็ได้ค่ะไม่ยากเลยนะครับค่อยๆไปนะครับHappy birthday to you. ลองสิครับ Happy birthday to you. เกือบแล้วครับเกือบแล้วอีกนิดเดียวเอาใหม่นะครับฟังอีกนิดนะครับ Happy birthday to you. ลองสิครับ Happy birthday to you. ไปเข้าไปแล้วครับตอนแฮปปี้เนี่ยเริ่มแฮปปี้แล้วเดี๋ยวอีกนิดนึงไปอีกนิดนะครับเอาใหม่นะครับฟังอีกนิดครับHappy birthday to you. Happy birthday to you. อันนี้เดี๋ยวผมว่าคุณอันเริ่มจากแค่พูดก่อนลองพูดนะครับยังไม่ต้องมีโน้ตนะครับ Happy birthday to you นะครับ Happy birthday to you. โอ้โหอันนี้แหละครับอันนี้แหละจำที่สุดเลยพูดไว้นะครับคราวหน้าเนี่ยไม่ต้องร้องแล้วใช้พูดเอาเพราะมากเลยครับจริงๆเลยอ่ะโอ้โหยิ่งกว่านางใดทั่วไปในพื้นโลกกาหรือเจ้าหลบหนีองค์อินไม่ทวินใหญ่ดีหลบลีนี้เทวดาแล้วมาลงเพลินเดินอยู่ในโลกามนุษย์เลยนอนผวานึกว่านางฟ้าลงมาชมโอ้หวยเธอสวยกว่านางใส่สีของเง็กเซียนฮ่องเต้จับบนจอจีฮุนบนบอสเตอร์ในห้องเท่เป็นตะเภาแก้วไกรทองของข้าโดนและแค่ถ้าเธอเป็นคีย์พ็อปเจซี่ต้องทิ้งบิยอนเซ่เลมองอยู่นานพี่เลมองเธออยู่นานจนพี่อยากเป็นคุณพี่จบไอจีเหมือนเรื่องอีเหนาเธอหนักสวยมันเป็นนางฟ้านางพิมานเลยอยากเสนอนามสกุลเธอเป็นวงทำเหล่าเอาทำไมถึงอามนักเนื้อนางฟ้ายังไม่กล้าผมสร้างบุญอันใดถึงได้เกิดมานาคมเพียงแม้แต่ปลายเส้นผมข้าได้ชมคงนับว่า